ำเนี่ยตอนนี้เห็นฟ้าวเฟี้ยวหรือเปล่าเฟี้ยวฟ้าวเห็นฟ้าวเฟี้ยวแต่ฟ้าวเฟี้ยวนะห่างกับเฟี้ยวฟ้าวไปคือพี่รอฟ้าวเฟี้ยวเพราะอยากจะเจอฟ้าวเฟี้ยวโดยถามเฟี้ยวฟ้าวแล้วฟ้าวเฟี้ยวไม่ได้ไปไหนอยู่เนี่ยแหละผมมีเรื่องอยากจะมาปรึกเซียนปรึกษาสมมติถ้าผมจะเปิดร้านธงฟ้าประชารัฐโดยใช้แอปถุงเงินประชารัฐผมจะได้ประโยชน์เยี่ยงไรบ้างโอ้ยเยอะแยะมากมายโอ้ยเยอะแยะมากมายแต่มันมากมายขนาดไหนเล่าอยากจะรู้ใช่ไหมว่ามีอะไรบ้างแน่นอนเอาพี่ไปเลยครับไปดูกันเลยครับไปเลยเอ้าไปพี่เหรอพี่นี่เขาอยู่กับเราเนี่ยแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐทำให้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการรับชำระค่าสินค้าเพียงแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือเพียงแค่เครื่องเดียวก็สามารถขายของได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ที่สำคัญมีสิทธิประโยชน์มากมายจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลย สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐโดยใช้แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐสามารถกระตุ้นยอดขายและยังซื้อสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตสินค้าเพื่อนำมาจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดแถมมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการใช้จ่ายของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวงเงิน 200-300 บาทต่อเดือนต่อคนอีกด้วยรวมถึงผู้ซื้อทั่วไปที่เห็นว่าราคาสินค้าในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐช่วยลดภาระค่าครองชีพได้ครับและนอกจากนี้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐยังมีสินค้าหลากหลายจากการนำสินค้าชุมชนหรือสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายภายในร้านเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าและยังได้ช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้าชุมชนหรือสินค้าโอท็อปต่างๆให้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้ามากขึ้นอีกด้วยครับกระทรวงพาณิชย์มีความมั่นใจว่าร้านค้าธงฟ้าประชารัฐจะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเพราะสามารถสร้างรายได้แบบหมุนเวียนให้กับชุมชนทั่วประเทศได้อย่างแน่นอน yeah! ดีสะดวกสบายดีครับเราไม่ต้องได้เก็บเงินสดเงินเข้าบัญชีเลย มีรายได้เพิ่มขึ้น ดีค่ะดี ก็ดีขึ้นมาเยอะนะครับก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นมาเงินทองก็จะได้หมุนเวียนขึ้นมาเยอะหน่อยครับก็ขอเชิญชวนแม่ค้าแม่ขายทั้งหลายนะคะมาเชิญคนมาใช้ถุงเงินประชารัฐของเรานะคะดีมากๆเลยค่ะลูกค้าเยอะให้ความสนใจเยอะมากเลยค่ะเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสะดวกสบายง่ายๆประโยชน์เยอะแยะมากมายขนาดนี้ร้านค้าร้านใดนะครับที่ยังไม่ได้ติดตั้งแอปถุงเงินประชารัฐรีบไปติดตั้งซะเลยครับเดี๋ยวจะหาว่าฟ้าวอ่ะไม่บอกสำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วหมดเวลาแล้วฟ้าต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายอยู่ไหน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 ตอนนี้ครับเราอยู่ที่นี่ครับท่าแต่นทวีพันธ์ถึงแล้วใช่ไหมถึงแล้วครับโอเคอ๋อที่พามาคือจะพามาดูโรงงานข้าวแต่นใช่ที่โด่งดังที่ชื่อว่าทวีพันธ์ถูกต้องครับของจังหวัดลำปางให้พามาดูนะคะชิมด้วยแล้วให้พี่เอากลับบ้านด้วยค่ะลองทำได้ด้วยเฮ้ยลองทำได้ด้วยครับชิมเลยอืมเดี๋ยวแล้วทำไมอ่ะข้าวแต่นทวีพันธ์เนี่ยแตกต่างจากข้าวแต่นที่อื่นอย่างไรกินข้าวแต่นที่นี่นะครับรับรองนะครับปลอดภัยจากมะเร็งทำไมอ่ะทำไมอ่ะเขาที่นี่นะครับไม่ใช้น้ำมันซ้ำน้องไม่ใช้แค่นี้นะคะยังไงใช้ส่วนผสมของน้ำแตงโมค่ะเออคิดดูว่าจะหอมขนาดไหนไม่ถึงเอาน้ำแตงโมไปใส่ในข้าวเหรอคะต้องครับหรอใช่อยากจะเห็นให้ไปดูเองอ่าดีตามเข้าไปข้างในเลยนะฮะแบ่งเอาละครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่เดี๋ยวฟ้าวนะครับพี่จักรบุ๋มครับไปคุยกับเจ้าของจ้าส่วนผมนะครับกับท็อฟฟี่เราจะพาไปดูขั้นตอนของการผลิตข้างในพาคุณผู้ชมไปดูนะถูกต้องครับโอเคและที่สำคัญนะค่ะห้ามจีบแฟนผมนะโอเคห้ามนอกใจใจเย็นๆเจอผมเฟี้ยวใจเย็นๆใจเย็นๆเฮียขอเฟี้ยวไปเป็นเพื่อนป้าไปคุณผู้ชมไปดูเข้ามาพี่โบโหผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายเต็มโต๊ะไปหมดเลยนะฮะเหมาะสมกับการเดินทางมากแน่นั้นสุดตอนนี้เราอยู่กับพี่ชาญยุทธอินพรมนะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์ข้าวแต่นทวีพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเยี่ยมมากเจ้าพี่โอ้โหข้าวแต่นทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับมีหลายรสครับจริงๆแล้วเรามีประมาณ50รสนะครับแต่ที่โชว์นี้ประมาณสัก7-8รสครับ50รสเลยนะพี่ครับโอ้ยทำไมรสชาติมันเยอะขนาดนั้นนะครับส่วนใหญ่เรารับจ้างผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นรสมะขามรสมะม่วงรสทุเรียนนะครับรสมะขามก็มีด้วยเหรอครับผมเดี๋ยวไอ้ที่พี่รับจ้างผลิตหมายถึงว่าพี่ส่งออกด้วยเหรอส่งออกครับอย่าง
รถมะขามครับก็ไปทางตะวันออกกลางครับรถวาซาบิก็ไปทางไต้หวันนะฮะรถสาหร่ายไปไต้หวันรถมะพร้าวไปสิงคโปร์ครับมีหลายรถครับคุณแปลว่าคนนี้ชื่นชอบติดใจหลายประเทศเลยนะใช่ครับบอกตรงๆพอพี่บอกมามีทั้ง50กว่ารถพูดตรงๆเลยผมไม่รู้เลยนะเพราะปกติเรารู้จักในข้าวแตนก็เป็นงั้นนิดหน่อยนิดหน่อยถึงนี่50กว่ารถแสดงว่ามันมีการส่งออกมานานแล้วส่งออกนานแล้วครับต้นกำเนิดของทวีพันธ์นี่มีมากี่ปีตั้งแต่ปี2137ครับตอนนี้ก็24ปีแล้วครับ24ปีก็บุกเบิกอะถ้างั้นน่ะครับแต่เป็นละอ่อนน้อยอยู่เลยเนาะครับ24ปีของแบรนด์ทวีพันธ์ครับชื่อนี้มาจากไหนคะทวีพันธ์ก็คือชื่อคุณพ่อกับคุณแม่นะครับมารวมกันนะครับชื่อคุณพ่อทวีวันนะครับชื่อคุณแม่ชื่อพันนีนะครับก็มารวมเป็นข้าวแตนเอาผสมกันทวีพันธ์นะครับไอ้ที่เป็นถุงๆแบบนี้นี่มีกี่รสชาติครับที่เป็นถุงแบบนี้ก็มีอยู่4รสชาติครับครับหลักๆเลยนะครับ4รสชาติมีออริจินอลมีรสออริจินอลมีรสธัญพืชมีน้ำอ้อยนะครับแล้วก็มีหมูหยองครับอ๋ออร่อยอันเนี้ยเยี่ยมเลยกรอบมากเลยเนาะครับวัตถุดิบตรงเนี้ยตรงที่เป็นข้าวนี่คือมาจากลำปางหมดเลยใช่มั้ยข้าวมาจากลำปางครับเพราะว่าเราใช้ข้าวเหนียวลำปางเป็นหลักนะฮะก็ดีนะเป็นข้าวพันธุ์กอของ6นะครับเป็นข้าวนาปีนะครับเกษตรกรที่นี่ก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยใช่ครับความมีคุณภาพของข้าวแตนของเขานะครับมีรางวัลการันตีมากมายค่ะโอท็อปเนี่ย5ดาวนี่6ปีเต็มนะติดกันเลยเหรอครับผม6ปีติดต่อกันนะฮะวันนี้ครับคุณผู้ชมเรียกว่าคุณภาพแล้วมาตรฐาน GMP HACCP นี่โอ้โหได้มาหมดครับแล้วรางวัลอื่นเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะตอนนี้เราก็มีขอฮาลาลนะครับเพื่อส่งตลาดทางตะวันออกกลางเราแยกโรงงาน2โรงนะครับโรงหนึ่งเป็นฮาลาลเป็นฮาลาลอีกโรงนึงไม่มีฮาลาลครับโอ้ดีจังเลยใส่ใจแยกให้ชัดเจนเลยครับไม่มาปะปนคือเชื่อถือได้ครับแหมมีรางวัลและรสชาติหลากหลายมากมายขนาดนี้เราไปดูขั้นตอนการผลิตกับสาวทอฟฟี่และพี่เอ็ดดี้กันเลยดีกว่าครับข้าวมาแล้วนะฮะห้องนึ่งข้าวนะครับโอ้โหนึ่งกันยกใหญ่เลยนะครับอันนี้ตวงเหรอคะเลยนะฮะตวงใช่ไหมคะครับอันนี้คือน้ำแตงโมนะคะส่วนอันนี้เป็นน้ำตาลขั้นตอนของการเตรียมวัสดุนะครับเรียบร้อยแล้วน้ำแตงโมแล้วก็มีข้าวมีน้ำตาลข้าวแตนน้ำแตงโมของที่ทวีพันธ์เนี่ยแตกต่างจากที่อื่นๆก็ตรงนี้แหละครับข้าวเป็นวัตถุดิบที่เป็นหัวใจหลักของข้าวแตนซึ่งที่นี่ครับเลือกใช้ข้าวเหนียวพันกอขอ6จากลำปางนี่เองและเมื่อมาบุกถึงโรงงานทั้งทีความอยากรู้อยากลองของสาวทอฟฟี่และ PSD กับการจัดขนมข้าวแตนลงบนขึ้นพิมพ์ก็ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับเนี่ยเอาเลยครับตอนนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนของการขึ้นพิมพ์แล้วก็พร้อมจะไปตากแบบนี้นะครับจะเป็นนำไปตากที่โดมค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับขอบคุณสำหรับพี่พยองมากเลยนะครับทำให้เราได้ทำกิจกรรมสนุกๆนะคะครับขอบคุณมากเลยครับพี่ขอบคุณค่ะบอกพี่ครับพี่ครับตลอดระยะเวลาความเป็นข้าวแตนของพี่เนี่ยทำไมคนถึงให้การยอมรับครับพี่ครับหนึ่งนะครับเป็นเราใช้ข้าวที่มีคุณภาพนะครับเป็นข้าวเหนียวพันกอ6พันดีที่สุดนะครับมีความหอมครับเม็ดใหญ่ครับนะครับเวลาทอดแล้วข้าวจะพองตัวสวยงามครับเป็นข้าวเหนียวไงเป็นข้าวเหนียวเพราะว่าที่ตามจังหวัดอื่นหรือกรุงเทพเนี่ยเขาจะใช้เป็นข้าวสารอ๋อเหรอข้าวเจ้าข้าวเจ้าครับครับแล้วน้ำแตงโมล่ะคะที่เป็นส่วนผสมของข้าวแตนเนี่ยค่ะครับน้ำแตงโมนี้เป็นส่วนผสมหลักของข้าวแตนนะครับหลักเลยใช่ไหมเป็นสูตรของลำปางโดยเฉพาะนะครับจะทำให้ข้าวเมื่อทอดแล้วจะมีความหอมแล้วก็มีความพองตัวได้ดีมากกว่าที่ไม่ใส่ครับดีจังเลยเนาะใช้ความเป็นพื้นบ้านของเราเนี่ยนะภูมิปัญญาชาวบ้านของเราเนาะสร้างมูลค่าเนาะจากบรรพบุรุษเลยครับและความเป็นพื้นบ้านของเรานะครับต่างประเทศเขาให้การยอมรับพี่คิดดูดิเมืองนอกนะเจออย่างนี้กีดนะกีดเลยเขาทุกทีเขาต้องเป็นพวกแป้งพวกอะไรใช่ไหมอันนี้คือข้าวทั้งดุ้นเลยอ่ะแล้วมันเป็นสุขภาพเลยนะสุดยอดเลยนะครับแล้วทานง่ายด้วยใช่เห็นแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าอยากจะลองชิมลองรับประทานครับผมรสชาติดีๆแบบนี้ข้าวแตนอร่อยๆแบบนี้ทำยังไงพี่คะเข้าไปได้ง่ายๆเลยครับที่เว็บไซต์ของไปรษณีย์ครับ www.thailandpostmart.com ของดีทั่วไทยส่งให้ถึงมือชอบแพ็คเกจไหนส่งได้ทุกแบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จ๋าอลังการแล้วฮะต้องขอขอบคุณนะคะพี่ชันยุทธอินพรหมมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับหนูว่านะน้องๆ2คนกินหมด
โรงงานแน่ๆตอนนี้ไปนอนเล่นในกระทะแล้วไอ้บ้าบอให้คนงานทอดคู่กับข้าวแตนโอเคงั้นหนูฉีกกินนะคะได้เลยครับรสชาติอื่นนะอันนี้ก็คือแกล้งพูดไปแล้วเนียนหยิบฟับมับของดีของดังของลำปางยังไม่จบช่วงหน้าจะเป็นอะไรกลับมาติดตามชมกันได้นะครับที่จะรู้ว่าเป็นของแบรนด์นี่ก็คือเล้งเอี้ยนะเล้งเอี้ยก็คือแบรนด์ของเรานะเล้งที่แปลว่ามังกรเอี้ยแปลว่าเตาเผานะคือเตามังกรยังมีอยู่ไหมครับมีครับซึ่งถือว่าเป็น2เตาสุดท้ายในประเทศไทยละที่เราเก็บรักษาแล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเรียบร้อยแล้วนะครับผมตลาดด่วนเที่ยว